สวัสดีนะครับทุกคนดีดีต้อรัเข้าสู่ช่องนโทปเปียนะครับถ้าพูดถึงไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬาราเนี่ยทุกคนก็คงจะต้องนึกถึงไดโนเสาร์พวกคอยาวกันอย่างแน่นอนนะครับซึ่งไดโนเสาร์คอยาวขนาดมาถึหึมาเนี่ยพวกเราก็จะเรียกพวกมันว่าไดโนเสาร์ซโรพอดนะครับ โดยไปที่แน่นอนว่าอยู่ดีๆพวกไดนโนเสาร์ยักษ์อย่างสรลโผต์เนี่ยคงไม่ได้จะเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าไม่มีต้นไผ่ยอยู่ในยุคที่พวกมันถือกําเนิดขึ้นมาท่านเองนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับก็อย่างที่ได้หลายคลิปของช่อง op <c oughs> ลิโทเปียเคยบอกทุกคนไปว่าก่อนที่จะมีไดนโนเสาร์สรลโผตได้นะครับก็ต้องมีไดโนเสาร์ในกลุ่มของสัลโผตเดอมอฟมาก่อนนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าไดโนเสาร์กลุ่มสัลโผต์เดอมอฟทุกตัวเนี่ยจะต้องกลายเป็นไดโนเสาร์ยักษ์บ แต่มีเพียงแค่ไดโนเสาร์กลุ่มที่เรียกว่าโปรซอร์พอดเท่านั้นนะครับที่กลายเป็นไดโนเสาร์ซอร์พอดยักษ์ในอนาคตนะครับและในวันนี้นะครับเลโทเปียจะพาทุกคนย้อนอดีตไปก่อนที่พวกไดโนเสาร์ยักษ์อย่างซอร์พอดจะถือกําเนิดขึ้นมานะครับเพื่อไปทําความรู้จักกับไดโนเสาร์โปรซอร์พอดตนับ30ตัวเลยนะครับจะมีตัวอะไรกันบ้างรอติดตามก็ได้เร็วๆนี้นะครับ